่ะพี่โบค่ะเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องแล้วชื่อเรื่องว่าอะไรคะเรื่องละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ค่ะก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เมื่อกี้น่าจะได้เห็นในทีเซอร์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นละครที่แตกต่างจากอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้พรีเซนต์ไปแล้วคือบทนิทานอันนั้นก็จะเป็นพีเรียดค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจุบันสนุกสนุกเป็นคู่กัดคู่ใหม่ของวงการบันเทิงทำไมถึงหยิบเอาคู่นี้มาจิ้นกันได้คะก็อยากได้คนที่กล้าเล่นด้วยอย่างที่บอกบทมันค่อนข้างแบบจิกกัดกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คนที่แบบไม่ห่วงน้องไม่ห่วงสวยพอเมื่อกี้เห็นหน้าเต้ยก็เล่นสุดในทุกฉากค่ะโอ้ก็เหมือนกันค่ะก็อยากได้คนที่แบบว่าอยากให้เล่นแล้วก็ปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสองคนนี้เขาเต็มที่อยู่แล้วใช่ปะครับผมโดนโอแกล้งอย่างไรบ้างค่ะถ้าในเรื่องจริงๆแล้วสองคนนี้เขาจะไม่ยอมกันเลยค่ะคือผู้ชมพูก็จะแบบแก้เพจเขาอะไรเงี้ยเห็นเขาทำอะไรที่มันแบบขัดหูขัดตาคือไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบมีมุกแบบแกล้งเขาแย่เขาหรือว่าเอาคืนเขาตลอดเวลาฉีดน้ำทำทุกอย่างใช่ไหมคะโอ้รุนแรงมากผมก็ฉีดกลับเพราะว่าเราก็ต้องแก้แค้นนะครับตัวอนาวินในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วโดนตามใจมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่พอใจเจอผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไม่ค่อยไม่ชอบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยยิ่งมาบังคับเราก็มีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้เราต้องไม่มีสละเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรายิ่งโกรธยิ่งเคืองเลยก็เลยจัดเต็มเลยครับคอมเมดี้แบบนี้เข้าทางเราเลยมั้ยครับเข้าทางครับก็สนุกเลยครับก็มันก็ถึงกับคอมเมดี้ด้วยครับแล้วก็มีทั้งมีก็แอบมีดราม่าเล็กๆด้วยตอนแรกก็จะมีดราม่าด้วยคือทั้งสองคนก็จะมีเรื่องดราม่าในชีวิตอย่างของอนาวินก็จะมีช่วงที่แบบจะมีช่วงที่ชีวิตไม่เหลือใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องระนาบดราม่าจัดหนักอันนั้นดราม่าหนักเลยครับเพราะว่าตัวอนาวินเองก็เป็นคนที่จริงๆลึกๆก็ขาดอะไรบางอย่างด้วยก็สำหรับบัลลังก์ดอกไม้นะคะตอนนี้ก็ถ่ายทำกันไม่ได้จะเกือบจะครึ่งนึงแล้วนะคะเราดูเองที่หน้ามอนิเตอร์ที่กองถ่ายก็สนุกมากก็หวังว่าตอนที่ออนแอร์เราก็จะสนุกมากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ฝากคู่กัดคู่ใหม่โอเตยด้วยนะคะโอเองครับโอเองครับ